สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องเพื่อนตาย DFF ใน EP ที่8นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากพี่แล้วแบบโอ้โหจบไปด้วยความที่นะก็ทำให้ทุกคนแบบว่าค่อนข้างแบบว่าทำไมอยากรู้ว่าตัวละครทำไมถึงทำอะไรตัดสินใจแบบนั้นตัดสินใจแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลองไปย้อนดูแล้วไอประเด็นที่ไปเป็นคลิปหลุดเนี่ยแล้วก็ไปลองนั่งคิดดูบางทีอาจจะไม่ใช่จินก็ได้ที่เป็นคนแบบปล่อยเพราะว่าจังหวะที่เขากำลังจะโพสเนาะคอมมันก็คอมมันดับกลับไปก่อนแล้วเขาตอนสุดท้ายเขาก็เหมือนมีอึกอักกับทางด้านของฟุกว่ากูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณไม่จบแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามีใครที่แบบไปแอบถ่ายคลิปมากๆหรือเปล่าเนาะนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยเพราะฉะนั้นตัวซีรีส์เรื่องนี้ในปีที่8นะครับไม่คุณป้าก็มองอีกคนไหมเนี่ยใส่คนไหมใส่อีกคนไหมเนี่ยอยากจะให้แบบอันนั้นมันต่องทำมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเพื่อนมึงน่าจะมีปัญหามาลอดคดียังไม่มีปีไม่มีคุยแถมหาเงินแสนมาคืนกูได้อย่างเงี้ยมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกเพื่อนมึงคือสายของตำรวจโอ้โหไม่ไปถามจะบอกว่าเป็นไงผมถามมันแล้วมันบอกไม่ได้เป็นมึงโง่ไอ้ตีมึงก็รู้ตอนเนี้ยทั้งตำรวจทั้งนักข่าวมันขุดคุยเรื่องกูอยู่กูปิดไปกี่บัญชีแล้วเพื่อนมึงคนเดียวเลยใต้บ้างครับสิครับมึงไปจัดการมันนะเอาอย่าให้มันเอาธุรกิจกูไปคุยให้กูถึงฟังได้อีกครับสิครับมานี่เลยเหรอแน่ใจนะว่าที่นี่ดูเหมือนเป็นแค่ร้านอาหารตามสั่งธรรมดาเลยตรงนั้นแหละที่สายข่าวบอกว่าเป็นบ่อนเกี่ยวกับการของเสี่ยโจ้ร้านขายอาหารตามสั่งเป็นแค่ฉากข้างหน้าเท่านั้นเองโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูระวังตัวด้วยนะแสดงว่าไม่ใช่สายละกันคราวนี้เขาคงงอ่ะเนาะห้องน้ำมันก็อยู่แค่นี้เองทำไมไม่ให้กูเข้าสายมันบอกมาอยู่แล้วไงยิ่งนั่งสวยกว่าเดิมมันมองกูอะเออมองหลายรอบแล้ววะพิรุธทั้งคู่เลยไม่มีหรอกพี่เสือสมิงก็ไม่มีตรงนี้แกสั่งข้าวแกก็เนียนแล้วสั่งข้าวเฉยสั่งข้าวทำไปกินเฉยๆก็เนียนแล้วแต่ผมเข้าไปไม่ได้เหมือนพวกมันจะไหวตัวทันแกก็รีบออกมาเลย
อุ้ยเอานั่นไงทุกวันเนี้ยเวลาออกไปไหนก็มีคนพูดแต่ถึงลูกเราตลอดเลยที่ทำงานก็เอาไปดินทารับหลังกันสนุกปากเลยผมไปทำงานที่เดิมไม่ได้ละก็เพราะคุณนั่นแหละเลี้ยงลูกตามใจลูกมันถึงได้กลายเป็นคนแบบเนี้ยเริ่มเนี้ยคุณจะโทษแต่ผมคนเดียวได้ยังไงฮะเพราะคุณนั่นแหละรักลูกไม่เท่ากันสนใจแต่นิวอ่ะเคยสนใจนนท์บ้างไหมก็นิวมันเป็นเด็กดีอ่ะไม่เหมือนไอ้นนท์ทำอะไรก็ไม่เอาไหนก็ยังมีอยู่ไม่ติดเลยสังหารแล้วดูตอนนี้สินนท์มันทำให้พวกเราอับอายขายขี้หน้ากันหมดแล้วทำไมคุณไม่ปกป้องนนท์มั่งเลยวะฮะเออเป็นแม่ภาษาอะไรอ่ะเออพอจริงพยายามเข้าใจความสุขลูกเลยสักนิดอย่ามาว่าว่าฉันเป็นแม่ไม่เอาไหนนะคุณนั่นแหละที่อ้างแต่ทำงานคุณเคยช่วยฉันเลี้ยงลูกไหมคุณไม่เข้าใจหรอกว่ากว่าจะเลี้ยงลูกให้โตมาได้ขนาดนี้จะต้องเหนื่อยมากขนาดไหนก็ผมบอกไปทำงานหาเงินเพื่อไปให้คุณเลี้ยงลูกไงจะไม่ไหวทำไมก็เพราะคุณนั่นแหละนนท์มันถึงได้เป็นแบบนี้ต้องคุณคนเดียวเลยไอ้พ่อเองซวยเอ็งพาอย่าทำตัวเป็นแม่ดีเด่นนะเลยเลี้ยงลูกมาแต่เก็บเนี่ยอยากไปหายอยากไปให้กับเพื่อนไปโดนอ่ะวันแรกพ่อแบบเออจริงเลยอ่ะพ่อแบบแบกเลยอ่ะฉันยังไม่ได้พูดแบบนั้นสักคำเลยนะแต่เดี๋ยวไม่ได้ทางเลยไหมล่ะแล้วเองโดนลูกคุณล่ะมันก็รู้เหมือนกันเออแม่เป็นไรอย่าไปหาไอ้เนี่ยก็ไปเออไปอยู่ไม่ได้ก็เชิญปัญหาการมีพี่น้องเป็นพ่อแม่เลยปัญหาของแม่ปัญหาของแม่เนี่ยปัญหาแม่เลยจัดการตัวเองไม่ได้พ่อเขายังรู้จักแยกแยะแม่นี่ไม่คิดเลยฝีมือพวกแกหรือเปล่าคนที่คิดว่าน่าจะแบบคุยด้วยได้ตอนนี้เออปรากฏนั่นแหละคลิปหลุดคุกเก่งพอจะเปิดกล้องจะสเก็ตให้เรียนดูได้ไหมครับว่าใครเป็นคนถ่ายคนไปหาครับพยายามแบบเนาะเชื่อมทุกคนไว้แบบให้มันยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะมากเลยอ่ะนอนนอนนอนฉันนะนอนนอนมีคนบุกมาเลยป่ะเนี่ยเนี่ยดูดิพังหมดเลยไม่ก็เลื่อนคลิปแล้วแหละ
เด็กอาจจะแบบว่าหมดศรัทธาอะไรอย่างนี้ป่ะหรือไม่ก็พวกนั้นอ่ะอาจจะยกคนไหมเนี่ยจะหมายถึงบล็อกแล้วก็แล้วนะบล็อกเบอร์แล้วก็แล้วว่าละปอเป็นคนแรกเพราะน่าจะแค้นมากที่สุดI'm not.
ณท่านให้ชะลอคดีนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วผมจะโอนค่าเสียเวลาไปให้ได้ครับท่านต้องการเนี่ยผมจะจัดให้เลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเรื่องมันชักจะไปกันใหญ่อะไอ้ตำรวจผู้ใหญ่ที่สนิทกันเนี่ยมันไม่รู้จะยื้อคดีได้นานขนาดไหนเพราะมันมีตำรวจอีกฝ่ายเนี่ยที่มันอยากทำคดีนี้มากๆเราจะทำไงต่อก็ต้องทำลายหลักฐานเนี่ยโดยเฉพาะไอ้พวกปากโป้งและเด็กสายตำรวจนั่นเองมันทำให้ทุกอย่างมันบานปลายไอ้ตีกูขอสั่งมึงให้มาจัดการมันเดี๋ยวนี้เลยอ้าวหมายถึงให้ผมไปฆ่าไอ้นนท์เหรอกูว่าแล้วมึงนี่มันใจส่อเขาอย่างนี้มึงไปพามันมาให้กูถ้าผมพาตัวไอ้นนท์มาอาจจะไม่ฆ่ามันใช่ไหมอาอย่าฆ่ามันได้ไหมกูก็แค่อยากจะสั่งสอนและหาวิธีปิดปากมันกูมีเมตตาขนาดเนี้ยเพราะมึงเลยได้ตีเชื่อนะครับก็นี่ว่าตีนั้นจะเป็นของข้าตอนแรกกูคิดว่าจะไม่มีผลกระทบอะไรกับพวกเรามากแต่วันนี้เจ้าของทุนโทรมาหากูบอกว่ามีชาวเน็ตเข้าไปด่าเขาเขาไปสืบมาว่าไอ้เมือกมันเป็นหนึ่งในคนทำหนังสั้นที่ได้ทุนกับเขาอะแค่ด่าก็ด่าแค่เมือกดิวะจะลามมาถึงผลงานเราทำไมอะแต่พวกเราได้ทุนมาแล้วนะเว้ยผลงานเราค่ะยังไงก็ต้องทำให้เสร็จป่ะวะใช่เจ้าของทุนเขาบอกว่าจะไม่เอาทุนคืนแต่ให้เราทำให้เสร็จตามกำหนดก็พอและนี่เวลาไม่ก็เหลือน้อยขึ้นทุกทีอะเรายังถ่ายไม่ถึงไหนเลยนะเว้ยมึงว่าเราจะถ่ายเสียทันป่ะไอ้จินจินฮะว่าไงนะมึงเป็นอะไรไหมเนี่ยอาป่ะกูแค่ง่วงนอนเมื่อคืนกูเล่นเกมดึกที่นี่เราไม่ยิ่งต้องการคนเพิ่มกูคิดว่ายังไงเราต้องเอาไอ้เมื่อกลับมาช่วยงานกูอยากเลยดีกว่าหนุ่มเพิ่งเจอเรื่องแย่ๆไปอ่ะมันน่าช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกจะกลับมาช่วยหรือเปล่าดีกว่าตอนนี้พวกมึงเล่นแปลกๆอ่ะไอ้ตีปกติมึงเกลียดเมื่อจะตายไม่ใช่หรอแต่เรื่องถามสั้นด่วนกว่านะเว้ยกูสามารถมองความเกลียดลงได้นะเว้ยเก่งเมื่อจนถ่ายเสร็จก็ได้แต่กูไม่เครดิตมาเด็ดขาดชาวเน็ตจะได้ไม่ต้องมาด่าพวกเราอีกไอ้จินมึงเป็นคนมาคุยกับไอ้เมื่อแล้วกันมึงสนิทกับมันที่สุดจะจินเนี่ยยังรู้สึกยังไงรู้สึกอะไรยังไงที่นิ่งๆอยู่เนี่ยครึ่งครึ่งหรือเปล่าตอนนี้มองอะไรไว้เมื่อ
ัวมองกูทำไมอย่าไปไหนแล้วปากแห้งหมดแล้วกินน้ำหน่อยดูแลดีมากดูแลดีมากดีดีแบบว่าเกินของขั้นใหม่งงเพื่อนก็งงต่องงถ่ายไปแล้วนิดนึงนิดนึงนิดเดียวก็แค่ตอนเข้ามารีบเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้เออมาเอามาจากความแค้นล้วนๆเลยค่ะไอ้จริงเหรอไม่ได้โคตรแล้วกูให้มึงตัดสินใจเลยปอถ้าถามกูเอานะแต่ทีมเอฟเฟกต์ทำงานหนักหน่อยด้วยทีมเอฟเฟกต์ก็คือกูอีกอ่ะมึงอย่าทำโหดได้ป่าววะกูทำไม่ไหวเว้ยมึงจะหมดทำไมวะเสียเวลาเหมือนแบบว่าเริ่มเข้าทางกูแล้วอะไรเงี้ยจินไม่เหมือนเดิมโอ้ยเก็บได้เพราะว่าแปลกๆไปพร้อมปะพร้อมแล้วเว้ย3 2 1เฮ้ยจังหวะนี้แล้วไอ้ลากันมาได้ยังวะกลัวแล้วกลัวแล้วพี่ไม่รู้เลยดีเลยเมื่อกี้action เฮ้ยมึงจังหวะนี้เลยดูแล้วเนี่ยวะมีเว้ยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เว้ยถ้าเกิดเราไปตามทางแบบนี้ใช่ปะทางเนี้ยยาวๆไปเรื่อยๆจนถึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะถึงแน่นอนเว้ยป้าไปดีแล้วกันนะป้าหน้ากากมาได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าแล้วเว้ยของจริงมาโอ้นี่โดนไหลเอาอย่าคิดว่าถ่ายอยู่อะเอาบ้านปิด
ตายคนจริงนี่แหละนี่แหละสมจริงเข้าใจว่าเป็นตัวเองหรือเปล่าเข้าใจเป็นตัวเองต้องรอดูขอโทษน้ำวาละไอ้ไอ้ยุนยุนทำเหี้ยอะไรวะทำไมมาลำบากที่ฆ่าเราทำไมวะไอ้ใจเย็นดิวะใจเย็นดูจากการต่อยพวกมันจัดเสร็จแล้วก็ถ่ายไปก่อนนะอยากได้ตัวไปเดี๋ยวมึงบอกกูก่อนมึงจะพาลงไปไหนนางไม่ตายหรอกแค่สลบไปเฉยกูจะช่วยมึงเคลียร์ปัญหานี้ด้วยซ้ำไม่อยากช่วยมันไงทำมาช่วยกูดิแค่หนักชิบหายกูเจ็บอยู่สมหน้าสมหน้าแม่งจริงเพราะสงไม่อาแล้วอาจจะไม่รู้ข่าวว่าหายตายว่าที่บอกว่าหายไปเป็นไม่ได้นี่เราจะไปห้ามมันจริงๆหรือวะมึงอยากห้ามมันก็ไปห้ามมันดิแต่เห็นหมอมันจะช่วยกูเชื่อมันอยู่แล้วเพราะไงกูเองก็ไม่เกี่ยวเรื่องนี้อยู่ดีกูไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นไม่รู้กูอยากเป็นหมอกูไม่รู้พ่อกับแม่ของนนท์แจ้งว่าเขาจะออกไปถ่ายหนังสั้นกับกลุ่มเพื่อนก่อนที่จะหายตัวไปไม่ทราบว่านนท์ได้มาร่วมถ่ายหนังกับกลุ่มพวกเธอนนท์ไม่ได้ไปถ่ายหนังกับพวกผมครับจิตไม่ได้พูดความจริงพี่ตำรวจจะเห็นว่าในคลิปไม่มีนนท์อยู่เลยครับผมมีหลักฐานคลิปฟุตเทจที่พวกเราถ่ายทำกันวันนั้นครับที่พวกผมไม่ได้ชวนนนท์เพราะว่านนท์เขากำลังมีข่าวเรื่องคลิปหลุดอยู่ครับแล้วพวกผมก็คิดอยู่ว่าจะเข้าไปกับทีมด้วยซ้ำครับพวกผมคิดว่านนท์น่าหนีตามโกแก่งไปครับเพราะว่าหายไปพร้อมกันทั้งคู่เห็นเพื่อนๆบอกว่าเธอจะดีกับนนท์มากที่สุดครับเธอคิดว่าการที่นนท์หนีไปกับโกแก่ง
มีความเป็นไปได้บ้างน้อยแค่ไหนสองคนนั้นเขาดูรักกันจริงๆผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงครับสืบเนื่องจากประเด็นร้อนในโซเชียลนะคะที่เกี่ยวกับคลิปหลุดระหว่างครูสอนพิเศษกับนักเรียนนะคะล่าสุดทางครอบครัวของเด็กชายได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากลูกชายของครอบครัวนี้ได้หายตัวไปอย่างลึกลับไม่สามารถติดต่อได้เป็นระยะเวลากว่า1อาทิตย์แล้วค่ะเนื่องจากบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในคลิปหลุดเนี่ยได้หายตัวไปในระยะเวลาไล่เลี่ยกันผมคงตัดประเด็นว่าสองคนนี้กำลังอยู่ด้วยกันออกไม่ได้นะครับแล้วที่ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่คนจะกล้าที่จะมีชีวิตอยู่ครับอันนี้ต้องขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่าทุกอย่างในสำนวนนะครับคือคงเก่งก็ไม่มีใครเจอไม่มีใครเจอเหมือนกันเดี๋ยวมันจะทำให้ลูกเราดูเหมือนตีตามผู้ชายไปสรุปกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะเราต้องหาเงินมากกว่านี้แล้วก็ต้องจ้างทนายที่เก่งขึ้นแล้วก็ยัดเงินเพื่อให้กระบวนการต่างๆมันเร็วขึ้นด้วยต้องห่วงเดี๋ยวเรื่องนี้ผมไปจัดการให้แต่ตอนนี้เราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่านนท์อยู่ที่ไหนเขาเตรียมจะไปย้ายไปไหนกันขายบ้านปะเนี่ยก็ไม่แน่นะเขาต้องใช้เงินนี่ก็ตามหาเหมือนกันสินะน่าจะเห็นในข่าวมองว่าหายตัวไปแต่ว่าเป็นจินคนเดียวหรอที่รอดหนังขอทายทายสุดสุดท้ายก็คือถ่ายต่ อแบบไม่มีใครต่อใช่ไอ้ตีเหรอส่งให้อาน่าจะส่งไปให้อาแหละแต่เพื่อนก็ไม่ได้จัดการอะไรเพื่อนก็ไม่ได้อะไรอ่ะเพราะเพื่อนก็ไม่รู้แล้วเพื่อนก็เลือกที่จะไม่สนใจด้วยไอ้ฟุ๊กมึงไม่น่าเรียนหมอเลยทำไมวะมึงน่าไปทำเรื่องหลังอ่ะทำเอฟเฟกต์ดีใช่ไหมมาเว้ยนี่แหละเอ้าแล้วมึงไม่ใช้งานมึงตอบแล้วหรอวะก็เผื่อต้องถ่ายรีชูตมึงจะได้ไม่ต้องแบกไปมาไงเออว่ะเมคเซนส์ว่ะพอทุกคนก่อนน้องแดงจะมารับกูว่าเรามาแดกฉลากปิดกล้องสักหน่อยเอาเว้ยเอาไปคนละป๋องมาถ่ายสตอรี่ดีกว่าเว้ยที่นี่มันไม่มีเน็ตไม่ใช่หรอเอ้ามึงก็ลงตอนที่มีเน็ตสิวะไอ้ฟุ๊กมึงชอบช็อตฟิวอยู่เรื่อยเลยมันเดี๋ยวให้มึงแล้วมาเร็วไอ้นนท์คุณจะได้ฉลองปิดกล้องของพวกเราด้วยจินเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอว่าจะไปพูดถึงเรื่องกันอีกมันไม่พูดถึงเลยหรอยังไม่ปะมึงช่วยเรียกไอ้นนท์ว่านนท์สักครั้งมึงจะได้ไหมจินมึงมุ่งมั่นเถอะตอนนี้ไอ้นนท์มันหนีไปอยู่ครูเก่งแล้วว่ามันน่าจะมีความสุขดีอะรีบไปอ
เปิดเพลงปะมึงเปิดดิมามาเดี๋ยวกูเลือกเพลงเฮ้ยมาทำไมเหมือนคนอื่นรู้เลยว่าแบบว่านนไปอยู่ที่ไหนยังไงชนแก้วมาทุกคนมีแค่จริงคนที่ไม่รู้ที่ว่าจะคุยตกลงกันว่าให้พูดดีที่ไหนกันมาเลยเร็วจินน่าจะมีแค่ตีที่รู้ท็อปได้ป่ะท็อปน่าจะแค่ช่วยแบกเจ้ามีอะไรอยากคุยกับผมล่ะครับกูเพิ่งคุยกับท่านผู้การบอกว่าตอนนี้ท่านได้ชงให้ตำรวจเบนเข็มการสอบสวนไปที่กูเก่งพอตรวจสอบบัญชีพบว่ามีการโอนเงินให้เด็ก 300,000 บาทแล้วทั้งคู่ก็หายสาบสูญไปแบบนี้เราก็ไม่ถูกจับตามองแล้วใช่ไหมครับถูกต้องมึงเห็นไหมวิธีการแก้ไขปัญหากูเนี่ยมันได้ผลเสมอเพื่อเป็นการตอบแทนมึงนะที่พาเด็กนั่นมาให้กูเอาเงินไปใช้เล่นๆเลย 20,000 ผมขอถามอะไรหน่อยว่านนท์เป็นไงสิว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ผมพาตัวไอ้นนท์มาให้อ่ะก็อย่างที่บอกมึงไงเอามันทำงานขัดดอกให้ทุกอย่างมันสาแล้วส่งมันอยู่ที่อื่นไม่ได้ฆ่ามันไปกับคงเก่งแล้วใช่ไหมมึงเป็นอะไรของมึงมึงพาเพื่อนมึงให้กูแท้ๆมึงยังมาสงสัยกูมึงเอาเงินแล้วออกไปเลยป่ะก่อนที่กูจะรำคาญมากไปกว่านี้สรุปคนฆ่าเสร็จโชคก็คือนนท์แหละอ๋อมันยังไม่ตายไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาส่งไปไหนไงเออส่งไปอยู่ที่ไหนเพื่อนเนี่ยสวยดีนะเกิดเป็นคนบอกขอถามไปหน่อยรู้หรือเปล่าว่าไอ้นนท์คงเก่งอยู่ที่ไหนไม่รู้มันยังไม่ตายใช่ไหมไม่รู้ถ้าถามว่าตายยังก็บอกไม่ได้หรอวะจะถามเยอะไม่รู้ไม่รู้ในการในการให้ยืมเพื่อนฉันเพิ่งถูกนายสั่งให้ถอนตัวจากคดีบัญชีม้าเนี่ยแต่พ่อเป็นผู้กำกับไม่ใช่หรอใช่คนที่มันอยู่เบื้องบนอีกอะพ่อทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วไงเราคือพ่อจะยอมแพ้อย่างนี้เหรอยอมแพ้ทั้งที่ยังจับคนร้ายไม่ได้งี้เหรอพ่อคือคดีนี้มันยากแล้วมันก็ใหญ่กว่าที่เราคิดนะพี่มันมีนักธุรกิจอีกตั้งเยอะที่เข้ามามีส่วนร่วมกับธุรกิจเนี้ยแล้วนักธุรกิจพวกนี้มันส่งจดหมายขู่ฆ่ามาให้พ่อมันขู่ฆ่ามาถึงแกด้วยถ้าพ่อไม่มีแกพ่อก็จะสู้ต่อแต่พ่อจะตัดแม่แกไว้พ่อถึงต้องถอนตัวแล้วลูกนอนกับครูเก่งที่เขาหายไปอะพ่อที่วันนี้ตามกันไปนั่นแหละละดูจากความใหญ่ของคดีนี้แล้วเนี่ยสองคนเนี้ยถูกทำให้หายตัวไปถูกทำให้หายตัวไปหมายความว่าไงพ่อหมายความว่าแกเตรียมตัวคิดถึงสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้เลยไงพี่ก็คือแบบว่าถูกเก็บถูกเก็บก็คงงงกันเนาะมาถึงจุดนี้ได้ไงวะเรารู้นะว่ามึงผ่านเรื่องแย่ๆอะไรมาบ้าง
แต่ต่อไปมันจะไม่มีแล้วนะเป็นแฟนกันนะไม่รู้หรอกนะเราเข้าใจว่าพี่หวังดีแต่เราขอเวลาคิดก่อนแล้วกันพี่อาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญแต่สำหรับเรามันเป็นสิ่งที่เราอยากทำไงต้องสัญญากับเรามันว่าต่อไปนี้ห้ามโกหกเราสัญญาไม่ได้มีอะไรเกิดเลยจริงๆใช่ไหมจริงๆอยากให้ผมให้อภัยนะมึงก็ไปตายไปตามข่าวความจริงของพี่ความจริงของพี่เหตุผลที่เข้ามาเนี่ยมาเข้ากลุ่มเฮ้ยไอ้ปอเป็นอะไรของมันวะเออนั่นดิจริงๆแม่งก็มาคนแรกด้วยซ้ำวัวแต่งหน้าอยู่ใช่เลยมากับพ่อกับแม่เล่นใหญ่เหรอนั่นไงมาแล้วมาแบบเล่นใหญ่ให้รู้ไงว่าแบบเป็นลูกใครใช่พ่อก็จะได้ชื่อใครแบบเด่นสุดในงานนี้ของลูกชายมันทำกับเป็นงานมันคนเดียวแค่นั้นแหละมึงเข้าใจความรู้สึกไอ้หนูหรือยังล่ะมึงจะคิดมากทำไมวะไม่ได้พ่อแม่ปอเอาพวกเราแม่งของไม่ได้ฉายมันอยากได้แสงอะไรก็ให้แม่งครับหมองว่ะพี่ใช้จริงด้วยอ่ะอันนี้ได้บอกเพื่อนป่ะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับใครตัดเออใครเป็นคนตัดไม่ก็คงจะรู้กันละเจอเขาบทนี้นนก็ตั้งใจเขียนมาให้จินรอดคนเดียวมาเซอร์เวย์ไว้ก่อนโอ้ยพี่ก็เรียนมากก็เลยเป็นเหตุผลที่ต้องเข้าทางจีนนี้หรือเปล่าวะก็มีเหตุผลเป็นไปได้หนังสนุกชิบหายเลยวะโดยเฉพาะตอนที่กูออกอ่ะกูเล่นกินทั้งโรงเลยเว้ยสงสัยกินเพราะความหล่อเท่กูไม่เห็นมีเหี้ยอะไรเลยกินผีไม่ได้กินจบไอช็อตฟิลยังไงสัตว์โอ้โหให้แต่กูได้ยินเสียงกรี๊ดอยู่นะเว้ย
เป็นสิ่งกีดตอนที่ขากลัวหน้าไอ้ท็อปมันเก๊กหลอกเฮ้ยมึงหยุดบูลลี่กูเลยนะเว้ยเอออะไรก็ตามอ่ะแต่กูว่ากระแสดีว่ะกูได้ยินคนชมไม่หยุดเลยหนังดีบทดีกูว่าตอนเราไปฉายเทศกาลหนังสั้นนะเว้ยกูได้เข้าชิงชัวเฮ้ยงานนี้ของลูกฉันคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวถึงยอดไปเลยลูกเบื่อใช่ไหมจินพ่อไม่อยากเชื่อนะจบแล้วก็ออกเถอะเป็นนักเขียนบทและเป็นนักพูดกับหนังเรื่องนี้เป็นคนเขียนบทด้วยมากเยี่ยเคหมดเลยอ่ะที่เป็นลูกชายของสสเอกชัยเออจ้าที่พ่อแม่ช่วยเต็มที่ยังไงผมฝากผลงานหนังสั้นเรื่องแรกของลูกชายผมมาด้วยนะครับรับรองว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแน่นอนนะครับเอาเอาวันนี้ครูมีเอาใครเราจะมีนักเรียนใหม่2คนค่ะนักเรียนใหม่2คนก็ที่เข้ามาแทนกับทีสวัสดีครับชื่อพีครับโอเคครับนิวหรือไม่แทนครับนิวหรือเปล่าพวกผมเป็นคนที่ทำหนังสั้นเรื่องปู่จันตาวะพอทเรื่องแม่งเจ๋งสัตว์ใครคนเขียนบทวะเอาละนิวชัวว้าวเอาละใครนะคือคนคนนั้นด้วยหาความจริงได้เริ่มกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเราก็จะเห็นในตอนต่อไปนะว่าตัวละครแทนกับพีก็มาเป็นนักเรียนใหม่ที่เข้ามากลางคันใช่แต่ก็ไม่รู้ยังไงจะเป็นแทนอย่างที่เราคิดว่าเป็นพี่นิวหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าในซีนสุดท้ายก็จะมีซีนแบบบุคคลคนหนึ่งเนาะเดินออกมาแล้วก็เรียกพีจากโรงซึ่งตะกี้ไปกดแบบว่าสต็อปดูแล้วมันก็ยังไม่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่รู้ว่าใช่แทนไหมหรือเปล่ายังไงก็ต้องแบบไปรอดูกันต่ออีกทีใน EP หน้าแล้วกันเนาะแต่ว่า EP นี้ก็ได้เห็นแบบหลากหลายมุมมากๆก็แบบว่าได้รู้ความจริงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะตอนนั้นขึ้นด้วยเนาะนะครับโดยเฉพาะในประเด็นของตัวนนท์เนี่ยที่เราก็จะได้เห็นว่าโอ้โหมันทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาแบบหมดเลยทุกทางทุกทางเลยแม้กระทั่งแบบที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยโอ้โหโดยเฉพาะที่บ้านนี่หนักหนักมากมาได้ยินในสิ่งที่ไม่ควรได้ยินจากแม่เลยโอ้โหก็ชัดเจนเลยอะว่าแม่แบบค่อนข้างแบบรักพี่นิวมากมากกว่ามากเขาก็จะให้เหตุผลว่าแบบว่าเรียนก็เก่งดีอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนนนก็เปรียบเทียบเกิดเทียบเลยซึ่งตอนนั้นก็จะแบบว่าเขากำลังปะทะคารมกับพ่อพอดีเนาะแต่ว่าสิ่งที่พ่อพูดมามันก็แบบตรงแล้วก็จริงหมดเลยเนาะแล้วนนอะนนไม่ใช่ลูกคุณเหรอทำไมไม่เห็นปกป้องลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพูดออกมาเลยลือแม้กระทั่งจังหวะที่แบบนนเดินออกมาลงมาข้างล่างแล้วก็กำลังจะออกจากบ้านไปเนาะก็แบบมีการแบบพูดต่อว่าแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพ่ออีกที่แบบเหมือนก็พังมือไปอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าพ่อเขาเป็นคนที่แบบว่าพยายามจะประคับประคองให้ครอบครัวแบบยังคงอยู่ให้ได้แบบมากที่สุดนะแล้วก็ต้องทนกับหลายสิ่งหลายอย่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สุดท้ายบางอย่างเนาะมันก็เกินแบบเกินจะควบคุมจริงๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจังหวะที่นนท์เองก็ออกไปแล้วก็จะไปหาครูเก่งก็คือที่พึ่งอันดับแรกที่เขานึกถึงตอนนั้นก็คงมีแค่ครูเก่งที่คนเดียวกำลังเกิดเรื่องกับเขาพอดีที่เป็นประเด็นอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ไปหาก็ไม่เจอโทรไปก็ไม่ได้แล้วเราจะเห็นว่าครูเก่งก็โดนรถเหมือนจะโดนรถชนนั่นแหละแต่เราไม่รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบหลังจากนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็กลายเป็นว่าครูเก่งก็หายไปเนาะนนก็เลยแบบไม่เจอพยายามจะโทรหาพี่อีกแบบเนาะเหมือนอีกความหวังนึงอีกความหวังนึงเงี้ยก็ติดต่อไม่ได้อีกก็กลายเป็นว่าแบบว่าไม่มีใครแบบช่วยกูได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นความแค้นเนาะหลายอย่างก็สั่งสมเข้ามาแล้วก็ทำให้แบบว่าแต่ซีนตอนกลับมาบ้านเนาะที่แบบว่ามาพิมพ์เขียนซีนดีมากบางคนแบบเก่งมากเลยเก่งมากแสดงเก่งมากเล่นแบบน่ากลัวมากจริงแล้วก็แบบเป็นความอารมณ์รู้สึกอินเนอร์ที่มันออกมาทั้งหมดทั้งในเลยเนาะความแบบขับแค้นใจขับแค้นอยากแก้แค้นแต่มันก็ยังมีความแบบเสียใจอยู่นะแบบว่าอารมณ์แบบเหมือนแค้นก็จริงแต่คือมันแบบไม่พูดไม่ถูกเหมือนกันเนาะมันเขาสื่อสารออกมาแล้วก็ประมาณเสียใจว่าทำไมคนอย่างกูต้องมาโดนอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นความแค้นด้วยประมาณนั้นก็เลยเปลี่ยนบทตอนฉากไล่ล่าใหม่หมดเลยก็มันก็จะไปคล้ายๆกับตอนที่เราดูตั้งแต่ EP 1เนาะว่าใครเป็นยังไงอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยจน
ก็เป็นจังหวะที่ไอ้พวกนั้นก็เหมือนก็ต้องจำใจเขาใช้ว่าจำใจเนาะต้องเอานนแบบกลับมาแบบช่วยงานเพราะไม่งั้นก็ไม่เสร็จแมนก็ไม่เสร็จเพราะไม่มีเรื่องบทเข้ามาเพื่อแต่ว่าตอนที่เขาพิมพ์บทตอนนั้นนะลงไปอ่ะมันไม่มีใครรอดเลยนี่ใช่ไหมตอนนนพิมพ์อ่ะที่เขียนเขาบอกว่าจะไม่มีใครรอดจากบ้านหลังนี้ใช่ตอนแต่เขาพิมพ์อย่างแต่ทำไมเป็นจินแต่ว่าไม่รู้ว่ามีการแก้ไขบทหรือเปล่าจากปอหรือเปล่าจากปอหรือเปล่าที่แบบว่าแก้ให้แบบมีคนรอดคนเดียวหรือว่านนมาแก้ตอนหลังก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเนาะนนจะแก้ตอนหลังไม่ได้แล้วนะแก้ก็ไม่ได้ก็เลยไม่รู้แล้วไงแต่ว่าตอนที่เราเห็นในตอนที่มาฉายแล้วกลายเป็นจินรอดคนเดียวเนาะในตรงนั้นแต่ระหว่างที่ถ่ายซีนแรกกันเนาะที่แบบว่าได้นนกลับมาช่วยอะไรเงี้ยนนก็ได้ความขับแค้นคงใจแล้วเขาได้บทฆาตกรด้วยไงเขาก็เตรียมมีดสั้นของเขามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมมาก็กะแบบเล่นจริงเลยอ่ะใช่แบบขับแค้นใจสุดๆอะไรอย่างงี้ก็มีหนึ่งซีนจริงก็คือตอนท็อปโดนโดนช็อตไปที่ไหล่อะไรอย่างงี้ก็เอามาใส่ด้วยก็เอามาใส่ด้วยนะแต่ว่าเพื่อนๆแรงไม่ตกใจแสดงว่าน่าจะรู้กันใช่ก็รู้กันอยู่แล้วน่าจะทำให้หนังตื่นเต้นขึ้นอะไรแบบเนี้ยใช่แต่ว่าก็นั่นก็คือแบบว่าจุดประสงค์ของนนเลยแหละแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับตีพอดีที่มาถึงปุ๊บให้กินน้ำบางอย่างเพราะว่าตีเนี่ยเขาก็จะมีได้รับคำสั่งเขาได้รับคำสั่งมาจากอาเขาว่าแบบให้พาตัวตัวนนมามาหาเนี่ยแล้วก็จะแบบให้แบบจบเคลียร์ปัญหาทั้งหมดอะไรแล้วก็บอกตีว่าเดี๋ยวกันเนี่ยพามาทำงานขัดดอกนู่นนี่นั่นนู่นไปเดี๋ยวก็ส่งไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทำอะไรยังมีชีวิตอยู่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ตีก็แบบด้วยความที่ตีก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันก็เลยแบบว่าเนาะก็แผนการเขาแหละคือในเสี้ยวนึงของตีมันก็ยังมีความที่แบบไม่ได้อยากให้เพื่อนตายไม่อยากให้เพื่อนตายไม่อยากให้โดนฆ่าอะไรเงี้ยแต่ก็ชื่อเลือกที่จะเชื่ออาเพราะมองว่ามันก็น้องก็คิดว่าอาน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆได้จริงๆอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบนั่นแหละก็เลยแบบว่าพาทั้งนั้นตัวนนมาหาอาพอดีเนาะก็เป็นจังหวะที่เขานนก็สลบไปเลยอย่างงี้แต่หลังจากนั้นก็คือแบบไม่มีใครรู้เลยว่านนแบบไปไหนแต่ว่าพอไปให้การกับตำรวจเพราะว่าตัวนนหายไปทีนึงไงพ่อแม่เขาต้องสงสัยอยู่แล้วก็เลยมีการที่แบบว่าแจ้งความแล้วคราวนี้ตำรวจก็ต้องเรียกเพื่อนๆที่สนิทที่สุดเนี่ยณตอนเนี้ยก็แบบมาสืบสวนใช่แต่เราก็เหมือนทุกคนตกลงกันมาพูดเหมือนกันหมดว่าไม่รู้เรื่องนนไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาด้วยถอนตัวไปแล้วถอนตัวออกไปแล้วพวกผมพยายามหาทางแบบให้จะให้เอามันออกอยู่อะไรอย่างงี้มันก็ว่ามีข่าวเสียก็คุเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้การเหมือนกันหมดแม้แต่ตัวจินเองก็บอกเหมือนกันว่านนแบบไม่ได้มาด้วยอะไรอย่างงี้ก็กลายเป็นคดีนี้ก็เหมือนจะถูกแบบว่าทำให้เห็นว่าทั้งสองคนหนีไปด้วยกันคุเก่งกับนนก็คือแบบเบี่ยงประเด็นไปที่แบบเป็นคุเก่งกับนนนนไปด้วยกันพากันหนีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นก็เราก็จะรู้ว่าเป็นเหมือนแบบว่าเป็นตำรวจที่เขารู้จักกับอาของไอ้ตีเขาแบบว่าเหมือนกับรูปคดีน่าจะใหญ่กว่าพ่อพีด้วยใหญ่กว่ามากแบบใหญ่สูงเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนสั่งการมาทีว่าให้พ่อของพีถอนตัวออกมาจากคดีนี้แล้วก็ให้สรุปไปเลยว่าสรุปไปเลยว่าแบบว่ามันหนีไปเป็นแบบนี้ให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าเป็นใช่แต่ว่าพ่อของพีเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไอ้อะไรที่มันใหญ่แบบเนี้ยมันจะต้องมีอะไรที่เหนือความคาดหมายฉะนั้นก็เลยตีความแล้วก็บอกลูกไปว่าก็น่าจะเป็นการแบบมีคนพาตัวไปทำให้หายไปก็คือทำให้หายไปก็คือง่ายๆคือเหมือนแบบเก็บไปเลยถูกทำให้หายไปอะไรอย่างงี้ใช่แล้วมันก็เลยเป็นจังหวะพอพีฟังปุ๊บก็ไปหูแฟลชแบ็คกลับมากับสิ่งต่างๆที่เคยผ่านกันมาเนาะที่มันเจอมาแล้วก็คำพูดสุดท้ายไม่ดีกับนนท์ที่บอกว่าแบบมึงอยากให้กูให้อภัยใช่ไหมก็ไปตายซะเนี่ยมันก็เลยแบบยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดด้วยมั้งที่ว่าเขาน่าจะรู้สึกผิดในใจเหมือนกันเนาะเขาก็เลยแบบว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างเขาต้องทำอะไรสักอย่างเราอย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่านนหายไปไหนกันแน่ก็เลยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาแบบว่ามาที่การวันที่ฉายหนังเรื่องเรื่องตอนแรกอะไรอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นทั้งหมดใช่เนาะเราก็จะได้เห็นตัวละครแทนกับพีมาแล้วมาแล้วนะน้องไวล่ะยังไวยังไม่มาเลยนะน้องไวได้ยังไงเพราะว่าน้องไวก็ไม่รู้ว่าไว้จะเข้ามาแบบไหนไอติไปจีบหรือว่าเข้ามาจีบไอติไม่รู้เหมือนกันแต่เรื่องไอคลิปเนี่ยที่โอเคสรุปมันก็ยังไม่ได้เคลียร์นะไม่เคลียร์ว่าสรุปว่าใครเป็นคนปล่อยแน่อะไรเงี้ยแต่ว่าจินนะเข้าใจคิดว่าเป็นตัวเองก็เลยพยายามจะบอกขอโทษขอโทษแต่ว่าก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรจนจบเนาะเขากลายเป็นแบบนนก็สลบไปก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนว่าสรุปว่าเป็นจินจริงก็ต้องรอก็ต้องรอดูคิดว่าน่าจะมีเฉลยแหละให้เราได้ดูว่าสุดท้ายแล้วคลิปหลุดอันนั้นใครเป็นคนแบบปล่อยกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะก็เดี๋ยวไปรอดูกันต่อแล้วกันว่าใน EP หน้านะผมจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลับเรชั่นกับซีรีส์เรื่องเพื่อนตาย DFF ใน EP ที่8นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกไอปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็
ไปเจอกันใหม่ทีหนึ่งกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ